สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ยายวันมีไก่ค่ะตำเครื่องแกงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องแกงไว้เต็มถ้วยเล็กแล้วเข้มเข้มรสจัดเลยค่ะที่เราตำเข้าไปนะคะก็จะมีตะไคร้ต้นหอมพริกนะคะพริกทั้งพริกแห้งพริกดิบนะคะเราตำเข้าไปทั้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนี่เราจะมาอมไก่บ้านกันค่ะผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งอ่อนๆที่เราจะอมใส่นะคะแล้วก็จะมีใบแมงลักเลยค่ะหอมหอมใบแมงลักหรือผักอีตูนะคะดูเครื่องของเรานะคะยายวันชอบรสจัดค่ะก็เลยจัดตักหน่อยในเรื่องความเผ็ดนะคะเผ็ดพริกดิบพริกแห้งนะคะเราตำเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยแบบเข้มข้นเลยนะคะมีทั้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระท้อมกระเทียมนี่เราเอาลงหม้อเลยค่ะเราเครื่องที่เราตำไว้คั่วให้มันอันนี้ก่อนให้มันกลิ่นหอมก่อนนะคะคั่วให้กลิ่นหอมนี่เข้มๆ เลยเราไม่ต้องไปตำละเอียดมากนะคะเพราะว่าเราอมเราไม่ใช่ผักนี้เราลงไปเราไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันค่ะคั่วให้มันหอมกลิ่นหอมหน่อยเราก็ค่อยไก่ลงนะคะนี่ร้อนแล้วหม้อร้อนแล้วเราก็เอาไก่ลงเอาไปคั่วใส่กันเลยค่ะเครื่องแกงที่เราตำไว้แล้วคั่วให้สุกก่อนนะคะคั่วแห้งๆให้สุกก่อนแล้วก็หั่นไก่ออกมาพอคำนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่นี่เราคั่วไปแล้วก็ให้มันเข้ากันเลยช่วงนี้ที่เราใส่น้ำปลาร้าแล้วลงไปแล้วนะคะแล้วก็เกลือลงไปแล้วเราปรุงในช่วงนี้ด้วยนะคะเอาน้ำล้างคกลงไปที่เราตำพริกนะคะให้มันเข้มข้นลงไปอีกค่ะรอให้น้ำมันเดือดให้ไก่มันสุกเอาข้าวคั่วใส่ลงไปค่ะเพื่อความหอมนะคะข้าวคั่วนี่ก็กระตุ้นความอร่อยอีกอันหนึ่งนะคะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ใครชอบเหมือนเดิมนะคะผักต้นหอมลงไปเลยค่ะน่าทานมากเลยน้ำกำลังขึ้นเลยค่ะใส่ลงไปเลยไก่บ้านของเราไม่มันมากนะคะพอดีแล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งหรือผักกาดดอกลงไปเลยค่ะผักกวางตุ้งอ่อนๆใส่ลงไปเพื่อเป็นผักใส่ผักไปเยอะๆเลยค่ะเน้นผักนะคะผักนี้อร่อยค่ะผักกวางตุ้งไม่พอใส่ดอกแคไปอีกหน่อยค่ะค่ะใส่ไปสักพักพอผักยุบแล้วเราก็ใส่ใบแมงลักลงไปค่ะถ้าใส่ใบแมงลักก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเข้ากันความหอมมาแล้วก็ปิดไฟปิดแก๊สเรียบร้อยนี่ชิมเรียบร้อยแล้วอร่อยเลยนะคะน้ำเข้มข้นมากเลยค่ะไม่ต้องปรุงมากมายค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ตักใส่ชามพร้อมทานได้เลยค่ะมีทั้งลูกโดดนะคะผักขณะที่เราใส่ไปเยอะๆก็ยังยุบไปไม่ค่อยมีเลยนะคะยายวันใส่ผักเยอะไปเลยทั้งดอกแครทั้งดอกผักกาดนะคะกวางตุ้งพอผัดเสร็จเรียบร้อยผัก
ยุบเลยน่าทานมากนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะพร้อมกับข้าวเหนียว